สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีครับสตูดิโอเสนอรายการ Navigator สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับ Navigator กับการผจญภัยในช่วงวันหยุดแบบนี้และการเดินทางของ Navigator ในคราวนี้จะเป็นเรื่องราวของงานวิจัยเสือเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกตำนานแห่งพงไพรครับซึ่งเรามีจุดหมายปลายทางอยู่ที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีครับพร้อมออกเดินทางกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปพร้อมกับ Navigator ครับแน่นอนไปกันเลยจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข32แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเส้นทางหลวงหมายเลข333ตรงไปนะครับและแยกไปทางอำเภอลานสักเส้นทางหลวงหมายเลข3438ครับมุ่งหน้าเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีครับตอนนี้ครับอยู่ที่หอดูสัตว์โป่งช้างเผือกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งครับช่วงระหว่างรอคอยสัตว์ครับก็เลยเปลี่ยนเลนนะครับมาใช้เลนตัวนี้ EFS 15-85ครับแล้วผมก็ใช้ฟิลเตอร์ ND ที่จะช่วยในการตัดแสงแล้วก็ช่วงระหว่างคอยสัตว์ป่าเราก็ถ่ายภาพวิวไปก่อนครับที่นี่ก็ดูเป็นมุมกว้างๆนะครับจากบนหอดูสัตว์เนี่ยครับที่โป่งช้างเผือกเนี่ยถือว่าเป็นโป่งที่สวยนะครับก็จะมีลำห้วยทับเสลาเนี่ยครับไหลผ่านนะครับสายน้ำที่นี่ครับสัตว์ป่าจะลงบ่อยครับอย่างพวกวัวแดงช้างเก้งกวางนกยูงนะครับเราจะสามารถพบเห็นได้บ่อยนะครับตอนนี้ครับเราก็จะเห็นท้องฟ้ามีเมฆบ้างแต่ก็ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วก็มีพื้นที่ของพื้นป่าด้านล่างนะครับใช่เลยผมแบ่งให้มีพื้นที่ท้องฟ้าเยอะๆเลยเพราะตอนนี้ท้องฟ้าสวยครับสัตว์ป่าน้อยใหญ่หากินอยู่ในพฤกษ์ไพรและอยู่อาศัยจะดีแค่ไหนเธอทุกๆอย่างจะคงอยู่อย่างนี้เรื่อยไปสวยงามสุดขอบฟ้าป่าไม้ให้เงาความร่มเย็นชีวิต เราจะสามารถมีโอกาสพบสัตว์ป่าหลากหลายชนิดได้จากที่หอดูสัตว์โป่งช้างเผือกแห่งนี้ครับมุมมองที่อยู่สูงของริมห้วยทับเสลาและในตอนนี้ผมเห็นทั้งช้างและวัวแดงจำนวนมากต่างออกมาหากินตามพื้นที่ทุ่งหญ้าที่อยู่รอบๆลำห้วยแห่งนี้ครับพื้นที่แหล่งอาหารของสัตว์ป่าจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อจำนวนประชากรของสัตว์นั่นหมายถึงการที่ต้องอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไปพี่สืบเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยรู้จักท่านเมื่อท่านเสียแล้วนั่นเป็นสิ่งที่น่าห่วงมากผมเป็นคนที่โชคดีที่ได้รู้จักพี่สืบในห่วงเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พี่สืบเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานเป็นคนที่รักการอ่านรักงานวิจัยรักเรื่องข้อมูลและเป็นคนทุ่มเทกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะรวมทั้งทีมงานผู้ร่วมงานต่างๆด้วยพี่สืบเองเนี่ยมาอยู่ที่ห้วยกระแข้งเนี่ยเป็นแค่8เดือนก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นพี่สืบทำงานใหญ่ๆมาเยอะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยชีวิตสัตว์ในเขื่อนเชี่ยวหลานทั้งหมดพี่สืบทุ่มเททีมงานที่จะรักษาเขาไว้ที่จะอพยพเขาออกมาป่าพื้นเนี่ยมันนอกจากชุมชนแล้วปรากฏว่ามีเรื่องอิทธิพลสูงนั้นพี่สืบสู้ด้วยตัวคนเดียวกับเพื่อนอีกไม่กี่คนสู้ไม่ไหวทำไมลูกน้องตัวเองจะต้องวิ่งไล่จับชาวบ้านต้องทะเลาะกับชาวบ้านแล้วมีการตายอยู่ตลอดพี่สืบแกเคยพูดกับหลายๆคนว่าตัวทั้งในเอกสารด้วยแกบอกว่าแกขอตายคนเดียวได้ไหมเพื่อจะรักษาชีวิตต่างๆทั้งลูกน้องกับสาวชีวิตเอาไว้นั้นพี่สืบเป็นทุ่มเทยอมเสียสละตัวเองเนี่ยเพื่อสิ่งนั้นแต่เมื่อปี2532เนี่ยพี่สืบเป็นคนที่ร่างเอกสารเสนอยูเนสโกเพื่อขอให้เขตรักษาสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนห้วยแข้งเป็นมรดกโลก2534เราได้เป็นมรดกแห่งแรกในประเทศไทยนั่นถือว่าพี่สืบเป็นคนก่อร่างสร้างตัวความเป็นมรดกโลกขึ้นมานั้นจิตวิญญาณพี่สืบไม่ได้จบอยู่แค่นั้นไม่พี่สืบเสียชีวิตแล้วเนี่ยทั้งความเป็นมรดกเกิดกระแสจิตสำนึกดีขึ้นมากในสังคมคนที่ทำงานอย่างเราในพื้นที่จะพูดเสมอว่าทุกครั้งที่เราทำงานเรานึกถึงจิตวิญญาณของพี่สืบทุกคนยังยึดพี่สืบเป็นกำลังใจที่จะสู้เป็นไงบ้างครับสำหรับในการที่เราทำงานในพื้นป่ามรดกโลกในการดูแลความยั่งให้เป็นยังไงบ้างครับหลักเกณฑ์ของยูเนสโกเนี่ยเขามีอยู่10ข้อด้วยกันในการที่จะพิจารณาการเป็นมรดกโลกแล้วเขาก็บอกว่าผ่านข้อเดียวก็ได้เป็นละแต่ทุ่งใหญ่ผ่านถึง3ข้อนั่นคือความยิ่งใหญ่ที่เราประกาศให้โลกเขารู้ว่าเรามีของดีอยู่ตรงพวกห้วยแข้งทุ่งใหญ่เนี่ยเป็นส่วนต่อของผมเรียกแบบคนไทยง่ายๆสัพพชีวิตสี่แยกสัพพชีวิตพวกที่เนี่ยมีรวมของสายพันธุ์จากหิมาลัยลงมาผ่านเครื่องเขาถนนธงชัยปลายสุดพอหิมาลัยอยู่ที่เรา ส่วนทางด้านใต้จากทางด้านมาเลเซียทางด้านสายใต้ขึ้นมาเนี่ยทั้งเขาตะนาวศรีก็มาสุดที่เราอันที่3ก็คือมาจากอินโดไชนีสคือสายพันธุ์ที่มาจากจีนจากทางเกาหลีเวียดนามลาวมาทางเรา3ละจุดที่4ก็คือมาจากอินโดเบอร์มิสก็คือมาจากทางด้านอินเดียพม่ามาทางเราเรากลายเป็น4แยกสรรพชีวิตทุ่งใหญ่หัวแข้งจึงเป็นรวมสายพันธุ์จากทั่วไปหมดเลยเราจึงมีความหลากหลายชีวภาพซึ่งสุดยอดมีสัตว์เขาเรียกว่าอยู่ในบัญชีใกล้สูญพันธุ์ของ IUCN ถึง28ชนิดรวมถึงป่าด้วยป่าที่ทุ่งใหญ่ในสวนห้วยแข้งเนี่ยมีครบชนิดพันธุ์มันเป็นปกติอะไรที่มีของดีมักจะมีคนอยากได้มักอยากขโมยยังคงอยู่แบบนี้ครับคนไทยยังบางส่วนนะผมใช้คำว่าบางส่วนนะครับยังมีจิตสำนึกหรือความเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นคุณค่าบางอย่างซึ่งมันไม่ถูกต้องยกตัวอย่างอยากได้เขาสัตว์อยากได้หนังสัตว์อยากได้มีหนังเสือปูกับพื้นอยากได้มีเขากระทิงไฟเขาควายป่าอยู่ข้างฟ้าผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะหมดไปแล้วจากโลกนี้นะในปัจจุบันแต่ก็ยังมีอยู่เรารู้ได้ยังไงครับเพราะว่าเรายังเจอการทำผิดอยู่บ่อยๆนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่อันตรายแล้วของพวกนี้มันเป็นของมีค่าทำให้เขามีราคาในตลาดเขาพร้อมที่จะยิงพร้อมจะปะทะกับเรานั้นหลายครั้งเราทำงานเนี่ยเสี่ยงภัยมากเพราะว่าคนของเราพร้อมที่จะต้องต่อสู้เพราะโจรศัตรูที่ผมพูดถึงเนี่ยเขาใช้อาวุธหนักๆอาวุธแรงกว่าเราด้วยอาวุธดีกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่ผมบอกว่านอกจากเราทำงาน24ชั่วโมง365วันแล้วอุปกรณ์ที่จะสู้กับเขาเนี่ยเราทันสมัยสู้เขาไม่ได้เขามีของดีกว่าเราเยอะมากทั้งหมดคือความเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่ผมแต่เป็นผู้ข้าราชการคือเจ้าที่ทั้งหมดแต่ยังไม่สุดที่ผมบอกแล้วว่าเรามีพิสูจน์เป็นกำลังใจต้องมีการป้องปรามปราบปรามในขณะเดียวกันต้องเหมือนกับให้ความรู้กับพี่น้องที่อยู่รอบๆพื้นป่าด้วยกับทุกๆคนใช่ทรัพยากรธรรมชาติเรามีความสำคัญเพราะงานหลักของเราก็คือทำยังไงให้ทรัพยากรธรรมชาติมันอยู่ก็คืองานป้องกันงานปราบปรามทำยังไงที่จะดูแลเขาให้ได้นั้นระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราทำงานอย่างทุ่มเทแล้วก็พยายามใช้เครื่องมือทันสมัยเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นกล้องคาเมราแท็บเป็นกล้องดิจิตอลหรือเป็นเครื่องมี GPS เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในการประมวลข้อมูลนั่นคืองานป้องกันงานที่2ที่เราต้องทำก็คืองานเรียกว่างานปรับปรุงพื้นที่อย่างเช่นสัตว์พวกเก้งกวางวัวแดงต้องการหญ้าใช่ไหมครับเราก็ต้องปรับปรุงพื้นที่บางอย่างบางที่ให้เป็นทุ่งหญ้าให้เขาสามารถมีอาหารแล้วสำหรับเรื่องเนี่ยครับการทำในเรื่องของทุ่งหญ้าที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าต่างๆรวมไปถึงสัตว์ผู้ล่าที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารชั้นบนสุดคือเสือประชากรของเสือหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเสือที่นี่เป็นยังไงครับในปัจจุบันเนี่ยจากการศึกษาเก็บข้อมูลเนี่ยทั้งทุ่งใหญ่หัวแข้งเนี่ยเรามีประมาณ 250-300 ตัวถ้าถือว่าเยอะไหมเยอะสำหรับระดับประเทศไทยระดับภูมิภาคแต่ถ้าเรามองคิดถึงแหล่งพื้นที่แล้วเนี่ยมันยังเติมไม่อีกและในการจะเติมเสือได้ต้องเติมเหยื่อดังนั้นหมายความว่าก็วนกลับไปตรงที่ว่าถ้าเราดูแลในเรื่องของป้องกันพื้นที่ดีเราดูแลพัฒนาเรื่องน้ำเรื่องหญ้าอาหารดีพืชกินหญ้าที่เป็นเหยื่อของเสือไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางกระทิงวัวแดงเขาก็จะเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นแล้วห่วงโซ่อาหารที่คุณพูดถึงเสือโคร่งก็จะต้องเพิ่มตามนั้นความสมบูรณ์ที่หลายคนพูดถึงเนี่ยจึงใช้ตัวเสือโคร่งเป็นตัวชี้วัดถ้ามีเสือโคร่งอยู่แสดงว่าห่วงโซ่อาหารพีระมิดของคุณสมบูรณ์ตามใดที่คนไทยบางส่วนยังอยากจะเปลี่ยนจากเสือในป่าให้เป็นเสืออยู่บนพรมบนพื้นนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันดูแลกันต่อไปไม่งั้นมันก็หมดจากประเทศไทยก็ขอบคุณหัวหน้าสมโพธิมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับครับผมก็ขอบคุณสำหรับห้วยขาแข้งนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณสำหรับในเรื่องของความรู้ในครั้งนี้ของ Navigator ครับขอบคุณมากครับครับผมยินดีครับเป็นกำลังใจให้ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับNavigator ครับก็ยังคงนั่งอยู่ในบางไพรนะครับในผืนป่ามรดกโลกครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี Navigator นะครับก็มองไปรอบๆตลอดนะครับมองซ้ายมองขวามองไปข้างหน้าดูว่าจะมีอะไรให้เราเห็นบ้างเพราะว่าถ้าอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเห็นสัตว์ป่าที่เขาอยู่ในธรรมชาติจริงๆนะครับพอเราเห็นเราจะตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ดีใจมากเพราะเราก็จะพยายามที่จะนำภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับไปให้กับทุกๆคนได้ดูครับนะครับก็เดี๋ยวก็เฝ้าคอยต่อไปครับความพยายามความอดทนต้องมีครับซึ่งมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไม่อาจจะกำหนดได้ครับเพียงแต่ว่าเราแค่คาดเดาว่าตรงจุดนั้นจุดนี้น่าจะมีสัตว์ป่าออกมา แล้วก็บางทีเราก็ต้องอาศัยโชคช่วยบางทีก็บังเอิญโอกาสต่างๆที่บางทีเราก็เจอโดยไม่ทันตั้งตัวก็มีครับก็ต้องพร้อมตลอดเวลา Navigator ก็เฝ้าคอยต่อไปครับเอาละครับประเดิมชนิดแรกกันด้วยข้างแว่นถิ่นเหนือครับฝูงนี้เนี่ยมีลูกน้อยสีทองเกาะอยู่ที่อกแม่เมื่อก่อนเนี่ยครับผมคิดว่าข้างเนี่ยจะไม่ลงจากต้นไม้เลยและคงจะหากินอาหารหรือกินน้ำตามต้นไม้แต่ที่เห็นตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่าข้างเนี่ยก็ลงจากต้นไม้มากินน้ำข้างล่างเหมือนกันเจ้าตัวนี้คือนกแต้วแล้วธรรมดาสีสันสวยงามกว่าใครเพื่อนเลยเป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพย้ายถิ่นที่สามารถพบได้ทั่วประเทศนะครับตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้เลยกวางเพศเมียกับเก้งครับลงมากินน้ำนี่ตัวนี้ครับตัวใหญ่นะครับกวางป่าเพศผู้สวยมากเลยครับด้วยขนาดลำตัวและลักษณะของเขาแสดงถึงความแข็งแกร่งของกวางป่าที่โตเต็มที่สัตว์ผู้ล่าอีกชนิดหนึ่งครับสุนัขจิ้งจอกครับลักษณะจะคล้ายกับหมาบ้านมีขนาดกลางแก๊งนี้มีทั้งหมด3ตัวครับผมเห็นเขาลงมากินน้ำแช่น้ำเป็นการคลายร้อนสำหรับในป่าเนี่ยครับพบเห็นตัวได้ยากมากเลยครับเพราะว่าพวกเขาว่องไวมากและมีการระแวดระวังภัยสูงก็ต้องมานั่งเฝ้าในบางภัยแบบนี้ครับถึงจะได้เห็นกันได้นานๆหน่อยสำหรับในผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งแห่งนี้นะครับก็ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจเราเสมอมาครับย้อนกลับไปนะครับประมาณ4ปีที่แล้ว Navigator เราได้มีโอกาสมาทำงานที่นี่ครับทั้งในเรื่องของตำนานแห่งพงไพรนะครับก็คือหัวหน้าสืบนาคเสถียรเรื่องของมรดกโลกเรื่องของสัตว์ป่าผืนป่าที่เรานำเสนอรวมทั้งการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยครับแล้วตอนนี้ Navigator ผมจะพาทุกๆคนย้อนกลับไปดูกันสักหน่อยหนึ่งครับว่าที่ผ่านมา Navigator เรามาทำอะไรกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับงานวิจัยเสือครับไปพร้อมกับ Navigator ครับหลังจากที่หัวหน้าสืบนาคเสถียรได้เสียชีวิตลงในปีพ.ศ. 2533 นะครับหลังจากนั้นนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผืนป่าภาคตะวันตกได้ใส่ใจและหันมามองกันมากขึ้นจึงเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผืนป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกับทุ่งใหญ่นเรศวรได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผืนป่ามรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทยครับจากองค์กรยูเนสโกในปีพ.ศ. 2534 มาอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีครับและตอนนี้ครับผมก็กำลังจะไปกับทีมภาคสนามครับไปปฏิบัติภารกิจในป่าครับเข้าไปบริเวณนี้ที่ได้รับมอบหมายครับภารกิจวันนี้ที่ห้วยสองทางห้วยสองทางครับซึ่งเราอยู่ตรงปากห้วยน้ำโจรนี่ระยะทางก็ประมาณ2 โลครับผมแต่เราจะข้ามห้วยนี้ไปครับโอ้โหมาที่สวยนะโค้งเนี่ยมาฮะเนินทรายไปเจอแบบเป็นภูเขาแล้วความสวยงามมันก็จะค่อยๆหมดไปความเหนื่อยล้าก็จะเข้ามาแทน จะเป็นรอยวัวแดงนี่กับรอยวัวบ้านนี่ก็จะคล้ายกันเลยฮะฮะแต่จะมีรอยนี่ครับอย่างนี้ชัดกว่าครับนี่เห็นไหมครับจะแยกกันตรงถ้าเป็นรอยกระทิงเขาจะแบบกลมอย่างนี้เนี่ยพวกพรานเนี่ยก็แจ๋วใช่เล่นนะเขาหานะเขาเก่งเลยแหละครับเขาจะไปในสิ่งที่เราไม่ไปอีกเหมือนกันครับครับคือตรงไหนที่เขาที่เราคาดไม่ถึงครับเขาก็จะไปโอ้โหนี่เขาวัวแดงเขาเอาเขามาถูจะเป็นเขากวางหรือเปล่าเนี่ยกวางรับเขารอยกวางจริงเลยนี่รอยกวางอย่างแถวนี้ก็ไม่ค่อยโหดร้ายเท่าไหร่ครับผ่านแต่ก็มีสู้มีเพราะว่าเวลาเราเข้าไปจะไปจับกลุ่มเขาอย่างเงี้ยเขาก็มีส่วนมาคอยสืบสานดังสายทานไม่เคยเลือนหายความฝันที่ยิ่งใหญ่พงไพรจะโอกาสไว้แล้วก็เจอนู่นเลยครับหมูป่าออกมาเยอะมากเลยครับเกิน10ตัวอย่างดีที่สุดนะครับผมก็เห็นแค่ตัว2ตัวที่ออกมาหากินอยู่ตามทางนะครับสะโพกที่ก้นมีวงขาวๆอันนี้คือวัวแดงช่วงระหว่างทางครับเนี่ยครับพอเราขับรถเข้ามาเนี่ยได้มีโอกาสเปิดกระจกรถครับขับรถได้สูดอากาศธรรมชาติเลยพอในนี้เนี่ยครับจะไม่มีกลิ่นของพวกควันไฟที่เขาเผาใบไม้ใบหญ้าต่างๆไม่มีกลิ่นของการเผาป่าครับพื้นป่าอุดมสมบูรณ์เลยนะครับเนี่ยครับเราเห็นต้นไม้เขียวๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเนี่ยเขาโดนฝนมาพอสมควรละก็เลยแตกใบสีเขียวมาขึ้นมาใหม่นะครับป่าเป็นบ้านหลังใหญ่ของสัตว์ป่าเนี่ยครับอย่างที่เนี่ยครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมาในจังหวะที่ดีๆนะครับเราอาจจะได้พบสัตว์ป่าต่างๆพวกเก้งกวางหมูป่าบางทีแล้วอาจจะเจอวัวแดงนกไก่ป่าโอ้โหเยอะแยะเลยครับเวลาประมาณ 5:30 น.ในช่วงเย็นครับกับ Navigatorในงานวิจัยเสือครับแดนสวรรค์จะกว้างใหญ่รอให้เราได้ริบลมไม่ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนจะไปให้สุดฟ้าแค่ไหนก็ไปแม้จะห่างไกลแค่ไหนก็ตามพาจะสูงสักเท่าไหร่แต่ดินที่ไหนงดงามจะขอเดินทางไปตรงนี้ฟ้าที่ฝันนั้นรออยู่คงไม่ไกลทะเลผู้พานับพันหมื่นเราจะตามหาไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นแต่อาจจะพบเธอทะเลที่สวยไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบสำหรับตอนนี้นะครับเวลาประมาณ5:36 น.ในช่วงเย็นนะครับและแล้วNavigatorเราก็มาถึงที่นี่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ถือว่าที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะเฝ้าติดตามนะครับงานวิจัยเรื่องเสือครับของที่นี่ครับสัตว์ผู้ล่าที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารชั้นบนสุดครับแล้วก็จะติดตามเจ้าหน้าที่นะครับว่าเขาทำงานกันยังไงเขามีวิธีการเก็บข้อมูลเรื่องเสือกันแบบไหนแล้วก็โอกาสความน่าจะเป็นที่เราจะได้พบกับเสือแล้วก็ข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะมีประโยชน์ยังไงกับทุกๆคนครับผมแล้วเจอกันครับกับ Navigator กับการวิจัยเรื่องของเสือครับแน่นอน ป้องกันยุงกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปในป่าครับป้องกันยุงมารบกวนเราสามารถป้องกันยุงได้นานอย่างมีประสิทธิภาพประมาณ6ชั่วโมงครับก็สบายเลยยุงจะได้ไม่มารบกวนไม่มากัดเราครับแล้วตอนนี้ Navigator เราก็พร้อมลุยครับเช้าวันนี้นะครับก็ Navigator เรามาเข้าแถวเคารพธงชาติครับ8โมงเช้าครับหลังจากนี้นะครับก็จะแยกย้ายกันแล้วก็ไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันก่อนนะครับว่าแต่ละชุดจะมีหน้าที่อะไรในวันนี้ครับอย่างเช่นนะครับบางชุดก็จะไปเก็บบันทึกข้อมูลนะครับกล้อง Camera Trap ที่ไปติดตั้งในป่าหรือว่าบางชุดอาจจะไปเก็บในเรื่องของสัญญาณลับนะครับว่าจะมีเสืออยู่ตามตำแหน่งไหนบ้างนะครับสำหรับ Navigator เดี๋ยวเราก็ติดตามนะครับเริ่มต้นในวันนี้ครับสำหรับในเรื่องของงานวิจัยเสือครับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางลำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีครับกับ Navigator ครับ เราเดินไกลกันขนาดไหนเลยครับเราสังเกตยังไงว่าต้นไหนที่สเปรย์ถ้าเกิดเราไม่ดมดูด้วยตาเปล่ารู้ไหมครับมันจะสเปรย์ตามต้นไม้เด่นๆที่อยู่ข้างด่านนะครับครับคือมันไม่ได้สเปรย์ทุกต้นมันจะเลือกต้นไม้ที่มันเด่นๆชุนๆไหมครับก็หรือว่าเราเป็นหวัดแยกกันยังไงเนี่ยสมมติในต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยครับเราก็จะลองมาดมดูว่าใช่ก็บางต้นครับเหมือนถ้าเราดูต้นนี้มันก็จะเด่นนะครับเด่นแล้วก็เอ็นหน่อยอ๋อคือเสือเขาจะสเปรย์ตามต้นไม้ที่เด่นใช่ใช่เพราะอะไรครับก็คือเขาสเปรย์เป็นการแสดงอาณาเขตของเขานะครับต้นไม้ส่วนใหญ่ที่สเปรย์ก็เปลือกมันก็จะประมาณนี้ครับเพราะมันจะเก็บกินได้นานแสดงอาณาเขตซึ่งบอกเสือตัวอื่นๆใช่ครับแต่ผมอาจจะดมดูแล้วไม่รู้ดมไปเรื่อยๆครับผมก็รู้ตำแหน่งที่ติดกล้องครับทำไปราบจับนี่ถ้าเกิดเราเดินผ่านก็ถ่ายทันทีใช่ไหมอย่างในการตั้งกล้องในแต่ละที่เนี่ยครับมีวิธีในการเลือกยังไงครับเพราะผมเห็นว่าป่าก็เหมือนกันหมดอ่ะก็คือเราดูจากรอยครับรอยของเสือโคร่งเป็นหลักรอยก็จะเป็นพวกรอยตีนรอยคุ้ยนะครับบนพื้นดินหรือว่ารอยสเปรย์เหมือนที่เราแวะดมกันเมื่อกี้ครับจุดตั้งกล้องแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะห่างกันประมาณ 3-4 กิโลนะครับแต่ละจุดมันก็จะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดมันจะได้ไม่ไปกระจุกอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งครับโอ้ซึ่งหลายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยต้องใช้วิชาเดินป่าระยะไกลก็ทั้งขาแข้งเราก็ตั้งประมาณปีหนึ่งประมาณเกือบ200จุดแล้วครับซึ่งมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าในทุกๆจุดเนี่ยเราจะพบภาพของเสือใช่เราก็จะเจอเป็นบางจุดนะครับใช่แล้วในการเก็บข้อมูลรู้ตั้งทิ้งไว้เนี่ยครับกี่วันมาเก็บภาพทีครับเราตั้งไว้15วันครับครับตั้งแต่วันตั้งนับไปอีก15วันเราก็มาเก็บแต่ว่าช่วงระหว่างนั้นเราก็มาเช็คเหมือนวันนี้อาจจะ 2-3 วันครั้งหนึ่งมาเช็คดูว่ากล้องมันทำงานปกติดีหรือเปล่าครับอย่างวันนี้เรามาในตำแหน่งK27ครับแต่ละจุดเราจะวางของข้างของตัวลายเสือของลายเสือด้านซ้ายด้านขวาเลยครับทำไมเราถึงต้องเห็นลายเขาทั้งสองข้างครับเราจะได้เอาไปจำแนกตัวว่าเสือเนี่ยมันตัวเดียวกันหรือเปล่าแยกเสือแต่ละตัวเพราะว่าเสือในแต่ละตัวเนี่ยลวดลายไม่เหมือนกันใช่ใช่ครับใช่ต่างแตกต่าง ไม่เหมือนกันสักตัวเลยเหรอครับไม่เหมือนครับคือมันจะมีลายที่แบบอาจจะไม่เหมือนกันแค่นิดเดียวก็ได้ครับครับสมมติว่าอย่างพอเรามาเช็คข้อมูลเรื่อยๆเนี่ยเรามีการเดินไปย่ำไปย่ำมาแถวนี้มีผลต่อการมาของเสือไหมครับมีครับคือถ้าเข้าบ่อยมากก็ไม่ดีครับก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้น้อยๆสุดนะครับแต่ก็ต้องมาเช็คกล้องตลอดว่ามันทำงานอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าบางตัวก็มันเซตตอนตั้งกล้องมันทำงานอยู่แต่พอเข้ามาเช็คมันอาจจะหยุดทำงานไปครับอาจจะเอากล้องมาเปลี่ยนใหม่ครับนี่ครับโอ้โหสองตัวเลยแต่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับครับโอ้โหแค่เดินผ่านแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะมีเด็กด้วยส่วนใหญ่เวลาเช็คถ้าเจอก็จะเฮนะครับครับถ้าเจออย่างนี้นี่ครับใช่ว่าอยู่ในป่าแล้วจะมีเพียงแค่รองเท้าดีๆกับมีดนะครับมีเทคโนโลยีด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกลับแล้วเดี๋ยวอาจจะไปดูจุดอื่นๆนะครับวันนี้ยังเป็นแค่ในวันแรกของ Navigator ครับแล้วพอเราเก็บข้อมูลโดยการติดปอกคอเราทำยังไงเราจะจับเสือด้วยวิธีไหนครับโดยใช้กับดักนะครับตามต้นไม้ต้นสเปรย์เหมือนเมื่อกี้ที่เราเห็นครับเราอาจจะใช้กับดักตามต้นสเปรย์หรือไม่ก็อาจจะตามซากที่เสือมันฆ่าไว้นะครับถ้าเราไปเจอพอติดปอกคอไปแล้วเราก็คือพยายามทำให้ได้ข้อมูลคุ้มค่าที่สุดนะครับเข้าตามกันแล้วพอเราติดปอกคอเสือเขาจะรำคาญไหมจะก็น่าจะมีบ้างครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีผลกับเสือมากเหมือนที่เราเคยติดไปก็เสือที่ติดไปมันก็ออกผสมพันธุ์ได้ออกลูกได้ปกติล่าเหยื่อได้ปกติครับครับครับแล้วปอกคอมันก็มีอายุของมันป่ะฮะมันหลุดเองป่ะเป็นนั้นป่ะกดเองใช่ใช่คือเราตั้งเวลาไว้ว่าให้มันหลุดตอนไหนครับสักกี่ปีครับจริงมันก็อยู่ได้ประมาณปีนึงครับอาจจะน้อยกว่านั้นแบตเตอรี่มันก็จะเริ่มหมดขอขอบคุณผู้ร่วมนำทางนิสสันนาวาร่าใหม่กลุ่มปตท.กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ความจริงทีมงานมีเยอะครับแต่ว่าช่วงนี้วันหยุดพักผ่อนก็เลยไปกลับวัวกลับบ้านกันนะฮะเป็นช่วงอยู่สงกรานต์ เอามาเดี๋ยวเข้าป่าไปแวะปัสสาวะข้างทางต้องดูดีๆนะ โอ้โหมีกล้องทั่วเลย แยกกันยังไงเนี่ยมีกี่อันไม่กินนะครับเนี่ยตรงนี้นะเอาจะพยายามต่อครับเข้าใจดมดูแล้วไม่รู้นะดมไปเรื่อยๆครับ